ครับนั่งเปิดแล้วนะข้างหน้าดับแก๊สก่อนค่ะผมขอโทษแต่ละมันตีนะครับหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนสอบสวน5นะครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับส่วนกลางนะครับร่วมกับนะครับองค์กรนะครับคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับวันนี้เราก็ตรวจสอบที่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับฟัวแอดเอ็นทีค่ะฟัวแอดเอ็นทีนะครับของคุณชื่ออะไรครับน้องชื่อแอดทาปัญญาครับแอดทาปัญญานะครับมีบัตรประชาชนไหมขอดูมีค่ะเพิ่งย้ายมาเปิดได้อาทิตย์นึงคุณแอดทาปัญญาค่ะนะครับการที่เรามาตรวจสอบครั้งนี้นะครับด้วยกรมการปกครองนะครับได้รับนะครับเรื่องร้องเรียนนะครับหรือบอกแสจากนะครับศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ามีร้านเนี่ยชื่อแอดอินทีมหรือครัวอินทีมนะครับแต่ก่อนเนี่ยตั้งอยู่ที่1เพิ่งย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบันถูกไหมได้ประมาณ1สัปดาห์ถูกไหมครับครับมีพฤติการเนี่ยนะครับในการนำเด็กหญิงอ่ะมาเป็นพนักงานบริการเด็กหญิงก็คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่มีค่ะไม่มีพนักงานค่ะเรามีข้อมูลทั้งหมดอันนี้คือรายงานสืบสวนที่เราทำมานะครับซึ่งเราทำการสืบสวนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับที่นี่หนูไม่มีพนักงานเรามีการส่งรายรับเข้ามาดูนะครับพฤติการในการกระทำความผิดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องพิสูจน์ก็คือเรื่องของการค้าประเวณีในสถานประกอบการนะครับซึ่งนะครับเราเนี่ยได้มีการวางแผนมีการบันทึกนะครับไว้เป็นหลักฐานนะครับโดยใช้นะครับมาบัตรล่อซื้อนะครับแต่ก่อนจะตรวจสอบตรงนี้ร้านของท่านนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่มีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายมีดนตรีนะครับและยินยอมเรามีสายลับเข้ามาดูตอนผมเข้ามาเพลงก็ยังเปิดอยู่นะครับไม่เป็นไรมีดนตรีนะครับและมีพนักงานนะครับหรือยินยอมให้พนักงานนะครับนั่งกับลูกค้ามีเป็นสาวไอเฮียเขามาเล็ดสาวเองค่ะเดี๋ยวคุณรู้แน่นอนเราทำรายงานสืบสวนมาแล้วนะครับแล้วเรามีเจ้าหน้าที่มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับมาดูและตรวจสอบท่านเนี่ยอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าในเบื้องต้นพฤติการที่พบนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่นะครับตั้งสถานเป็นสถานที่นะครับไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการเขาจะทำใบทำสัญญาพรุ่งนี้ค่ะท่านมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไหมเพราะว่าเขาจะทำใบสัญญาครับผมถามว่าท่านมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการหรือไม่เพราะว่าหนูจะไปเพราะว่าเมื่อกี้ตำรวจมาให้หนูไปแจ้งพรุ่งนี้ท่านมีหรือไม่ครับมีใบอนุญาตค่ะท่านใบอนุญาตตั้งสถานบริการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนอนุญาตนะครับท่านลงไปถ่ายตรงนี้ค่ะแล้วอ่ะพรุ่งนี้หนูจะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบปฏิบัติตามหน้าที่อยู่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยขอแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นก่อนเลยคือการตั้งสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วต่อจากนี้จะเป็นการพิสูจน์ความผิดอื่นๆขอให้นานมารอจะเป็นการพิสูจน์ความผิดอื่นๆเราได้ทำบันทึกนะครับถ่ายธนบัตรล่อซื้อไว้เกี่ยวกับการล่อซื้อการขายบริการทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนี้คุณไปยืนถอยไปนะครับโดยเราได้ถ่ายบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับมีการลงไว้ทั้งหมดถ้าธนบัตรเหล่านี้ไม่ว่าใบไหนใบหนึ่งอยู่กับท่านนะครับถือว่าท่านได้กระทำความผิดในการเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีนะครับกระเป๋าของท่านเปิดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเปิดเลยครับวางเลยครับเปิดทั้งหมดครับเปิดทั้งหมดเอามาเลยเปิดทั้งหมด
เอาวางไว้เลยครับนี่ค่ะอาหารหมดหรือยังไม่เยอะค่ะเอาวางไว้ครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทีละใบอันนี้บันทึกเหล่านี้นะครับคือบันทึกที่เจ้าหน้าที่ได้ทำไว้เป็นหลักฐานแล้วว่าเป็นเงินที่ใช้ในการล่อซื้อนะครับและพิสูจน์ความผิดนะครับเกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานประกอบการแห่งนี้นะครับถ้าธนบัตรที่เจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้นะครับหมายเลขต่างๆเนี่ยตามหมวดอักษรต่างๆนะครับตรงกันนะครับนะครับจะถือว่าท่านเนี่ยนะครับมีพฤติการเป็นธุระจัดหานะครับเพื่อการค้าประเวณีแต่อันนี้มันเป็นค่าอาหารนะคะท่านท่านตรวจสอบกับพวกผมนะผมขอตรวจสอบทีละใบนะครับ26 2676ท่านดูนะท่านดูกับผมนะท่านดูกับผมนะอันนี้คือบันทึกและภาพถ่ายธนบัตรที่เราบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าใช้เพื่อการล่อซื้อท่านอ่านนะครับบันทึกฉบับนี้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองสังกัดสำนักการสอบสวนนี้การกรมการปกครองจัดทำเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้นำธนบัตรนี้ล่อซื้อบริการจากสถานค้าประเวณีครับร้านครัวยิมพิมตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข108สามปะตองดอยหล่อตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทจำนวน15ฉบับนะครับตามอักษรดังนี้นะครับมอบให้กับชุดสายลับพนักงานฝ่ายปกครองล่อซื้อบริการจากสถานค้าเวณีสืบสวนหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดณสถานค้าเวณีครับซึ่งหากพบธนบัตรซึ่งระบุหมายเลขไว้ข้างต้นนะครับอยู่ในตัวพนักงานหรือเจ้าของสถานค้าเวณีดังกล่าวหรือเก็บในสิ่งของใดๆในสถานค้าเวณีหรือสถานที่ร่วมประเวณีจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าได้มีการค้าประเวณีในสถานค้าเวณีจริงครับท่านดูนะอันนี้ออกมาจากปึกนี้ที่ออกมาจากกระเป๋าท่านเพราะว่านี่เป็นเงินค่าอาหารที่เฮียเขาสั่งมาท่านมันออกมาจากกระเป๋าท่านค่ะครับเพราะว่าเขาจ่ายค่าบินเนี่ยค่ะท่านผมรู้นะครับกรุณาให้ความร่วมมือคุณวางไว้ก่อนนะครับท่านดูนะธนบัตรเนี่ย7กไก่388 2676เห็นไหมท่านเห็นกับผมไหม7กไก่388 2676ท่านเห็นไหมท่านดูนะอันเนี้ย7กไก่388 2676ตรงกันนะครับแล้วเขาเอามาจ่ายให้หนูทำไมอ่ะพี่ว่าค่าอาหารอะไรอ่ะเขาเป็นเจ้าพนักงานมาพิสูจน์ความผิดท่านนะครับท่านรับไว้แปลว่าท่านเนี่ยกระทำได้กระทำความผิดในสถานที่แห่งนี้จริงนะครับท่านดูนะท่านดูนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาถ่ายที่นี่นะเจ้าหน้าที่ทำให้เป็นหลักฐานไว้ก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหม7กไก่8 3 8 8 2 6 7 6ถูกต้องตรงกันไหมครับอันนี้พบในกระเป๋าท่านนะใบที่1ที่ตรงกับที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะใบที่1นะใบที่1นะนะครับมันเป็นค่าอาหารทั้งนั้นเลยค่ะแม้กระทั่งเจอใบเดียวผมขอแจ้งข้อหาท่านก่อนเลยก่อนที่จะตรวจสอบใบอื่นด้วยเป็นการเก็บพยานหลักฐานเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ท่านคือผู้ถูกจับเพราะฉะนั้นให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่นะครับหนึ่งกอไก่นะครับ
ดี๋ยวผมดูอักษรท้ายก่อนนะครับ3 4 3 0ศูนย์กอไก่215-3430ท่านเห็นไหมศูนย์กอไก่215-3430ท่านเห็นไหมเนี่ยดูกับเจ้าหน้าที่อยู่ไหมครับค่ะดูเห็นลำดับที่9ศูนย์กอไก่ที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้215-3430ดูกับเจ้าหน้าที่นะครับค่ะดูเจ้าหน้าที่นะคนเอามาเป็นจะอย่างงัดไม่ได้อ่ะ0กอไก่215-3430ตรงกันไหมครับที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานตรงกันไหมครับค่ะที่อยู่ในกระเป๋าของท่านนะใบที่2นะครับแต่มันเป็นเงินที่มาจ่ายค่าอาหารผมอ่านบันทึกให้ท่านฟังแล้วว่าเราใช้เพื่ออะไรท่านมีสิทธิ์นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะตอบยังไงก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ในชั้นนี้ห้องเรียนเล็กนะนะแต่ในชั้นนี้ท่านคือผู้ถูกจับแล้วนะครับเพราะเราพิสูจน์ความผิดแล้วนะครับมันเป็นการพิสูจน์ความผิดซึ่งหน้านะครับในการเป็นธุระจัดหาการค้าประเวณีแล้วก็นะครับตั้งสถานค้าประเวณีนะครับหนูแค่เปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาอยากตั้งกันสาวแม่เองเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับเรามีรายงานสืบสวนเราไม่ได้มาแสดงตัวเราจับท่านเลยครับไม่ได้มากันแกล้งท่านเรามีการสืบสวนมานานแล้วว่าท่านน่ะกระทำความผิดเหล่านี้จริงเราไม่ได้สืบสวนท่านครั้งเดียวเราทำมาเป็นระยะเวลานานผมไม่เคยค้าประเพณีเลยนะคะแต่มีสาวมาเองชงเองน่ะมีค่ะแต่หนูไม่ได้จ้างพนักงานเพราะหนูสิ่งเหล่านั้นน่ะสิ่งเหล่านั้นน่ะท่านมีสิทธิ์ที่จะให้การในชั้นของพนักงานสอบสวนหรือในชั้นศาลนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับในชั้นนั้นนะครับต้องพิมพ์ลงมาท่านดูนะดูนะครับดูกับผมนะ8ขอไข่698นะครับ698เห็นไหมเห็นไหมครับ9970 8ขอไข่698 9970ที่เจ้าหน้าที่ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับในการพิสูจน์ความผิดเนี่ยตรงกับลำดับที่1นะครับ8ขอไข่689 9970ท่านดูนะครับตรงกันไหมดูครับนะครับท่านดูนะครับที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับในการเอาไว้พิสูจน์ความผิดเนี่ยนะครับ8ขอไข่698 9970ตรงกันไหมครับลำดับที่1เนี่ยนะครับนี้ไม่ตรงกันกับที่เจ้าหน้าที่นี่มานะครับอันนี้ผมคืนผมวางไว้นี่ก่อนนะนะครับเขาเพิ่งมาเปิดได้กี่ห้าวันท่านอยู่นิ่งๆก่อนนะนะ9332คืนนะครับ
ันนี้ท่านรอก่อนตัวที่ไม่ได้ตรวจสอบ9715นะครับ9971ขอดูนะครับค่ะดูไปก่อนนะค่ะเราจะเลือกเราจะตรวจเฉพาะแบงค์พันที่เราทำไว้เป็นหลักฐานนะครับอันไหนไม่เกี่ยวเราก็จะคืนท่านนะครับจอจานเห็นไหม9706673เนาะก็หนูก็เพิ่งได้รับค่าอาหารนี่แหละเป็นเงินท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ไม่ได้ว่าแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานมาเหมือนกันเรามีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดมาเหมือนกันนะครับ7จอจาน9706673นะครับท่านดูนะ7จอจาน9706673ตรงกันไหมตรงกันไหมครับตรงค่ะนะครับนะท่านดูนะ7จอจานเห็นไหมครับที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับ9706673ตรงกันไหมครับนะครับลำดับที่6นะครับนะท่านดู8ชอชิง6123296นะครับตรงกับลำดับที่5นะครับ8ทอทง6123296นะครับ
อันนี้ที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้นะครับ8ทอทง6123296นะครับครับลำดับที่5นะครับตรงนี้เปิดร้านใหม่ตรงกันนะครับนะคุณแอดเมนูตรงกันนะครับลูกเพจคะสำหรับการเข้าตรวจจับร้านนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ยมีการสืบทราบมานะคะว่าร้านแห่งนี้ค่ะมีการค้าประเวณีเด็กนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ยเขาก็ได้มีการไปช่วยเหลือเด็กนะคะออกมาจากโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะขณะที่ปกครองนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือชุดนี้ซึ่งเป็นชุดจับกุมนะคะก็เข้ามาที่ในร้านนะคะที่เป็นธุระจัดหานะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจเอกสารหลักฐานค่ะซึ่งในเบื้องต้นนะคะได้มีการตรวจนับแบงค์นะคะที่ทางปกครองที่เป็นชุดสืบสวนเนี่ยนำมาตรวจสอบนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าร้านแห่งนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะในการเปิดเป็นสถานบริการนะคะ8นะครับต่อดาว0674867นะครับที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้คือเงินที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานสำหรับร้านที่ทางปกครองได้มีการเข้าตรวจแล้วก็จับกุมนะคะก็อยู่บริเวณดอยหล่อนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเหล่านี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในกระเป๋าสะพายของท่านนะครับในครั้งนี้นะในครั้งนี้นะครับในสถานะของท่านตอนนี้คือผู้ถูกจับแล้วแล้วก็หลังจากนี้นะคะทางปกครองเนี่ยเขาก็จะนำตัวทางเจ้าของร้านนะคะก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็เด็กที่ได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยจากโรงแรมเนี่ยเดินทางไปยังอำเภอดอยหล่อนะคะตอนนี้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับเราอ่านให้ท่านดูแล้วนะครับรายงานสืบสวนเราไม่ได้ขับรถมาแล้วลงมาหาท่านเลยนะครับเราส่งสายลับเข้ามาดูพฤติการเข้ามาดูพฤติกรรมการทำความผิดของท่านน่ะมาระยะเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะไปปฏิเสธหรือยอมรับก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ทำงานมาเนี่ยนะครับหลักฐานมันเพียงพอแล้วที่เราจะต้องดำเนินการกับท่านนะครับในการกระทำความผิดเนี่ยนะครับท่านเอาเด็กผู้หญิงเนี่ยที่อายุต่ำกว่า18ปีมาทำงานแบบนี้ในสถานที่แบบนี้นะแล้วเรามีข้อมูลด้วยนะครับไม่เป็นลูกหลานเนี่ยพี่น้องท่านเรามาทำในสถานที่แบบนี้นะเรามีข้อมูลทั้งหมดนะกระเป๋านี้เอาออกมาวางก่อนครับเอาวางก่อนนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยท่านทำไมไม่เอามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมดนะครับอยู่ในกระเป๋าท่านนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเพิ่มเติมนะอันนี้ที่เป็นส่วนที่ท่านทำมาค้าขายเรื่องของท่านแต่นี้ในส่วนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์ความผิดนะครับที่เจอในกระเป๋าท่านนะครับในการล่อซื้อบริการทางเพศขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนมีในช่องเล็กท่านด้วยนะครับที่ท่านที่เราตรวจสอบเจอในกระเป๋าท่านเพิ่มเติมนะครับท่านดูนะเงินของท่านน่ะไม่มีใครเอาหรอกครับท่านวางไว้เถอะครับเดี๋ยวค่อยนับก็ได้ไม่มีใครเอาหรอกครับนะ8ทอทง
26671330เห็นไหมครับนะ8ทอทง26671330ตรงกันนะครับนะตรงกันตรงกันไหมครับดูนะตรงกันไหมดูนะที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้8ทอทง26671330ตรงกันนะครับแปดสองแปดหนึ่งอันนี้เมนูอาหารใช่ไหมใช่ไหมที่เอาไว้ให้ลูกค้าดูตลอดนะท่านดูดูกับผมเดี๋ยวกลับไปนั่งที่เดิมแล้วหนึ่งคอควาย806 82 81 1คอควาย806 82 81ตรงกับลำดับที่14นะครับ8คอควาย806 82 81นะครับนี่นะครับที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้1คอควาย806 82 81ตรงกันนะครับแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดนะครับตรงกับลำดับที่15นะครับท่านดูนะท่านดูกับเจ้าหน้าที่นะครับอ่านให้ฟังนะครับเจ็ดทอทหาร619-8167เห็นไหมครับ619-8167นะครับ7ทหาร819-8167เห็นไหมครับตรงกันนะครับกับลำดับที่15นะครับที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้นะครับ7ทอทง619-8167นะครับท่านดูนะ4ต่อเต่า7 4ต่อเต่า937-6137นะครับ6137ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อนะคะแล้วก็มีการจับกลุ่มนะคะนายหน้าเสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงนะคะอายุต่ำกว่า18ปีภายในสถานบริการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เชียงใหม่นะคะและในตัวของท่านคือปฏิบัติการเนี้ยคือทางปกครองเนี่ยเขาได้มีการนะคะมีคนเนี่ยร้องเรียนเข้ามานะคะพอร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็ทำให้กรมการปกครองเนี่ยก็เลยลงพื้นที่มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายนะคะท่านผมบอกเลยนะผมอ่านให้ฟังแล้วนะครับเราบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็จากการสืบสวนนะคะของทางเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยก็ได้มีการสืบสวนแล้วก็พบบุคคลนะคะที่มีพฤติการเป็นนายหน้านำเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีนะคะมาเสนอขายบริการทางเพศให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในสถานบริการแห่งหนึ่งนะคะภายในอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางแม่เล้าเนี่ยก็จะมีหน้าที่เชียร์แขกนะคะให้ดื่มเหล้าให้ดื่มเบียร์แล้วก็จะมีการโฆษณาขายบริการทางเพศนะคะ
ของเด็กเนี่ยให้กับนักเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวนะคะก็คือว่าหากลูกค้าคนไหนเนี่ยถูกใจก็สามารถจ่ายค่าตัวแล้วก็พาเด็กออกไปร่วมประเวณีได้ทันทีนะคะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บของกลางก็ในเบื้องต้นนะคะพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยก็ได้เข้าจับกุมตัวนะคะเจ้าของร้านนะคะที่มีพฤติการเป็นแม่เล้าแสวงหาประโยชน์จากการนำเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีนะคะมาขายบริการทางเพศนะคะโดยในเบื้องต้นค่ะทางเจ้าพนักงานนะคะได้มีการตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีนะคะท่านไม่เกี่ยวข้องท่านถอยไปนิดนึงได้ไหมท่านถอยไปนิดนึงแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะรวมไปถึงการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะซึ่งปฏิบัติการนี้ทางพนักงานฝ่ายปกครองนะคะก็สามารถเข้าช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายนะคะจากการค้าประเวณีได้นะคะที่โรงแรมนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะดูเลยพวกปีนพวกอะไรนะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้นำตัวเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยไปที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอแล้วนะคะขอแจ้งสิทธิ์ให้ท่านทราบก่อนนะครับหลังจากแจ้งข้อหาเบื้องต้นให้ท่านทราบแล้วนะครับท่านมีสิทธิ์นะครับที่จะพบปรึกษาทนายความมีเบื้องต้นในทางวินัยครับท่านมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้บุคคลที่ท่านไว้ใจนะครับหรือญาติหรือใครก็แล้วแต่ที่ท่านไว้ใจเนี่ยนะครับรู้นะครับในการที่ท่านถูกเจ้าหน้าที่จับกุมนะครับแล้วก็รู้ว่านะครับเจ้าหน้าที่จับท่านที่ไหนก็คือสถานที่จับกุมที่นี่แล้วเราจะบันทึกจับกุมท่านควบคุมตัวท่านไปที่ว่าการอำเภอดอยหล่อเพื่อจัดทำบันทึกจับกุมก่อนส่งพนักงานสอบสวนนะครับท่านมีสิทธิ์นะครับให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้ใจเข้าพบได้ตามสมควรหมายถึงเมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตและเห็นสมควรแล้วนะครับว่าพบได้นะไม่กระทบต่อความปลอดภัยไม่กระทบต่อรูปคดีอื่นๆเราก็จะให้ท่านสามารถพบใครได้ตามสิทธิ์ของท่านนะครับภายใต้การคุ้มครองของเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยนะครับหากมีโรคประจำตัวหรือหากต้องปรึกษาหาหมอหรือหากเจ็บป่วยเจ็บมีอาการอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนั่นคือสิทธิ์ของท่านในฐานะผู้ถูกจับครับต่อจากนี้เราตรวจสอบแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิ์ท่านแล้วเจ้าหน้าที่ครับขอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในพยานหลักฐานอื่นๆนะครับบริเวณนี้ก่อนนะครับในเบื้องต้นอ่ะยืนดูเจ้าหน้าที่ถอยมานิดนึงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนะนัดมีใครถ่ายให้ไหมค่ะค่ะก้อนเพิ่งมาเปิดได้อาทิตย์นึงแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะทำสัญญากับเจ้าของที่เราจะไปแจ้งใบค่ะรายการนั้นค่ะเดี๋ยวนี้จะไม่มีขอเสียไปนะคะค่ะมีบินค่าน้ำค่าไฟไหมมันเปิดเพิ่งได้อาทิตย์เดียวค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามไม่เฉยอันนี้คือบินมันสดจากลูกค้าใช่ไหมค่ะเขาเหมาร้าน 1,700 ค่ะอันนี้เมื่อกี้ค่ะที่เขาโทรว่าขอเหมาเนาะไหนๆมาดูดิขอดูค่ะขอเหมานี่คือจ้างสาวมาเองแต่น้องไม่ใช่พนักงานอันนี้เก็บเลยเก็บไว้ของกลางท่านจะแจ้งยังไงก็แล้วแต่นะครับครับหนูขอเรียกห้องน้ำได้ไหมคะอะไรฮะจะพาไปค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หญิงพาไปก่อนอื่นเดี๋ยวขอถามก่อนโทรศัพท์มือถือท่านอยู่ไหน
เครื่องนี้หรือเปล่าที่ใช้ส่วนตัวค่ะอันนี้มือถือเครื่องนี้ของท่านน่ะเอาเครื่องนี้มาเลยนัดเอามาดูระวังไว้มือถือท่านอยู่ไหนฮะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือท่านอยู่ไหนแอปเซนต์นี่ไม่รู้ขอฟังให้หน่อยสิพีเอสโอเคแล้วthank you พี่ขอดูแป๊บนึงนะลูกนะนี่ของท่านใช่ไหมไม ขอตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้คือเป็นการตรวจล็อกไม่เป็นการตรวจล็อกค่ะรหัสตรวจล็อกคืออะไรคะรหัสโทรศัพท์ไม่น่ามีนะมีไหมรหัสอะไรครับก็สำหรับร้านนะคะที่ทางเจ้าที่กรมการปกครองเนี่ยได้มาตรวจสอบนะคะก็อยู่บริเวณริมทางนะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอดอยหล่อนะคะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะที่ทางเจ้าที่เนี่ยเขาจะมีการลงพื้นที่มานะคะตรวจสอบแล้วก็จับกุมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือทางเจ้าที่เนี่ยเขาได้มีการลงมาเก็บข้อมูลทำข้อมูลแล้วก็รายละเอียดนะคะแล้วก็มีหลักฐานที่มากพอแล้วก็เพียงพอนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะจับกุมได้นะคะซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ยเขาได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อนะคะแล้วก็จับกลุ่มแม่เล้านะคะที่มีการเสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะในการเปิดสถานบริการด้วยนะคะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในพื้นที่ของอำเภอดอยหล่อนะคะ
โดยปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็คือมีที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาได้รับการร้องเรียนนะคะได้รับการร้องเรียนมาพอได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็มาขอให้ทางกรมการปกครองนะคะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายนะคะคือเมื่อสักครู่นี้เราได้เข้าไปด้านในมาแล้วนะคะแล้วทางตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับทางผู้ที่ถูกจับกุมอยู่นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็หลักฐานกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานภายในด้านในไปนะคะแล้วก็ที่ไม่เข้าไปถ่ายด้านในเนี่ยเพราะว่ามีผู้หญิงนะคะที่อยู่ภายในร้านเนี่ยอยู่ด้วยนะคะเราก็เลยออกมาข้างนอกดีกว่านะคะก่อนการจะลงพื้นที่นะคะทางกรมการปกครองเนี่ยก็ได้มีการสืบสวนนะคะแล้วก็มีการพบบุคคลที่มีพฤติการเป็นนายหน้านำเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีมาเสนอขายบริการทางเพศให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาใช้บริการในสถานบริการแห่งหนึ่งนะคะภายในอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยแม่เล้าอะค่ะเขาจะทำหน้าที่เชียร์แขกให้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์แล้วก็จะมีการโฆษณาขายบริการทางเพศนะคะกับนักเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่ร้านนะคะแล้วก็หากลูกค้าเนี่ยถูกใจเด็กนะคะก็สามารถจ่ายค่าตัวเด็กนะคะแล้วก็พาเด็กออกไปร่วมประเวณีได้ในทันทีนะคะซึ่งก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะลงมาที่ร้านแห่งนี้นะคะก็คือได้มีการแบ่งชุดจับกุมนะคะออกเป็น2ชุด2ทีมด้วยกันนะคะก็คือชุดแรกเนี่ยก็เป็นชุดจับกุมนะคะที่เข้าไปจับกุมแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะเด็กนะคะภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับร้านแห่งนี้ค่ะก็ช่วยเหลือออกมาได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังนำตัวผู้เสียหายนะคะหรือว่าเด็กเนี่ยไปยังที่ว่าการอำเภอดอยหล่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอบสวนนะคะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยต่อไปนะคะซึ่งจะต้องมีสหวิชาชีพเนี่ยมาเข้าร่วมในการสอบสวนด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็คืออายุต่ำกว่า18ปีนะคะบอกชื่อร้านไม่ได้ค่ะต้องขออภัยด้วยซึ่งในเบื้องต้นนะคะพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยได้มีการจับกุมตัวนะคะเจ้าของร้านเอาไว้นะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะโดยมีการตั้งข้อหาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีนะคะจัดให้มีการค้าประเวณีชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรและความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็จากการเข้าจับกุมครั้งนี้นะคะทางพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเหยื่อนะคะที่เป็นผู้เสียหายจากการค้าประเวณีเนี่ยได้จำนวนหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ได้พาเด็กนะคะไปยังที่ว่าการอำเภอดอยหล่อแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบอายุเด็กอีกทีหนึ่งนะคะว่าอายุน้อยที่สุดเนี่ยกี่ปีนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการนำตัวเด็กหญิงผู้เสียหายทั้งหมดนะคะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้าประเวณีนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าของร้านเนี่ยก็จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะคือการเข้าจับกุมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเข้าชาร์จพร้อมกันเลยค่ะก็คือชุดแรกนะคะก็คือเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงนะคะที่
ถูกนำตัวไปโรงแรมเพื่อที่จะค้าประเวณีนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าจับกลุ่มที่ร้านนะคะแล้วก็พบแม่เรานะคะก็คือผู้หญิงคนเมื่อกี้นะคะที่สวมเสื้อคลุมสีแดงนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจสอบหลักฐานนะคะซึ่งเป็นธนบัตรนะคะที่เป็นธนบัตรที่สำหรับใช้ซื้อบริการเด็กอะค่ะจากการตรวจสอบภายในร้านนะคะก็พบผู้หญิงจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็พบเจ้าของนะคะที่ออกมาแสดงตัวนะคะโดยทางเจ้าของเนี่ยก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยเพิ่งเปิดร้านแล้วก็อยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนนะคะในการขอใบอนุญาตนะคะแต่ว่าจากการสืบสวนของทางพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยทราบว่าร้านแห่งนี้คือมีการเปิดที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดในพื้นที่แห่งนี้ต่อนะคะโดยมีการเปลี่ยนชื่อร้านก็มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการสืบสวนแล้วก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีพฤติการในการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะมาค้าประเวณีเนี่ยเป็นเวลานานแล้วนะคะแม้ว่าทางเจ้าของร้านนะคะจะให้การปฏิเสธนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยก็ระบุนะคะแล้วก็ยืนยันว่ามีการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมานานพอสมควรแล้วก่อนที่จะลงพื้นที่ในการเข้าตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มในครั้งนี้นะคะส่วนในเรื่องของความผิดนะคะทางพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งข้อหากับแม่เล้านะคะในเรื่องของเป็นข้อหาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีรวมถึงจัดให้มีการค้าประเวณีชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรและความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะนำตัวทั้งหมดนะคะไปยังที่ว่าการอำเภอดอยหล่อนะคะซึ่งเด็กที่เราทางเจ้าที่เนี่ยเขาได้ช่วยเหลือเนี่ยก็ไปอยู่ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อแล้วเช่นกันนะคะส่วนตัวแม่เล้าเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยทางพนักงานฝ่ายปกครองนะคะกำลังตรวจสอบนะคะในเรื่องของเอกสารต่างๆของร้านนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีการยืนยันแล้วว่าร้านแห่งเนี้ยเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาติดตามดูรายละเอียดต่อว่าเดี๋ยวหลังจากคืนนี้ผ่านพ้นไปเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยจะมีการสั่งปิดร้านนี้ไหมแล้วก็จะมีการขยายผลในเรื่องใดต่อไปบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายนะคะจากการค้าประเวณีเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะนำตัวเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายทั้งหมดนะคะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้าประเวณีนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ทางพนักงานฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่มาจับกลุ่มนะคะแม่เล้าที่นำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะมาค้าประเวณีค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะตามกันต่อไปที่ว่าการอำเภอดอยหล่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าตรงนั้นนะคะว่าเราสามารถช่วยเหลือเด็กได้กี่คนนะคะแล้วส่วนข้อหาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรกับแม่เล้าบ้างนะคะแต่ในเบื้องต้นเลยเนี่ยที่ได้มีการตั้งข้อหาไปแล้วนะคะก็ในส่วนที่เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีนะคะจัดให้มีการค้าประเวณีชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรรวมไปถึงความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นความผิดในเบื้องต้นนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางเจ้าที่เนี่ยเขาจะนำตัวผู้เสียหายนะคะแล้วก็นำตัวแม่เล้าเนี่ยไปยังที่ว่าการอำเภอดอยหล่อและเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ากันที่นั่นต่อค่ะ